แทบจะไม่น่าเชื่อเลยเนะว่าข่าวลือในโซเชียลเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนสร้างทุกคนที่ทุกทันทีกับข่าวลือนี้คือแม่ป๋องเพราะฉะนั้นสิริตาก็บอกว่าอ,อมีอีกคนก็ได้และสุดท้ายก็มีน้องในท้องแบบธรรมชาตินะคะจริงใจเล่ามาแล้วนะคะพี่บอยขอขอบคุณโอโรโนเมดิก้าที่สนับสนุนให้เกิดรายการข่าวบันเทิงให้พี่บอยรายงานเรื่องจริง จากหัวใจค่ะโอรโนมุ่งมั่นอยากให้ทุกคนสุขภาพดีคัดสรรวัตถุดิบส่งตรงจากญี่ปุ่นฝรั่งเศสและอเมริกาสกัดมาให้ทุกคนทานง่ายได้สุขภาพที่ดีภายใต้การดูแลการขออ,อย,อ,อ,ยอย่างถูกต้องในประเทศไทยค่ะเรื่องแรกวันนี้พี่บอยจะเล่าเป็นข่าวใหญ่เนาะเป็นข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงมันไม่ใช่ข่าวใหญ่ระดับประเทศแต่เป็นข่าวใหญ่ที่เมาท์มอยจนสุดท้ายพี่บอยต้อง เช็คความจริงทีมข่าว The Entertainment ของพี่บอยนะคะสันานักข่าวบันเทิงที่มุ่งมั่นในการที่จะหาข้อเท็จจริงมาฝากทุกท่านเนี่ยโทรศัพท์ไปถามแม่ป๋องพิมแขแม่ป๋องเนี่ยยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกสะพ้ยนะคะยังปกติดีมันมีข่าวนั่นแหละมันมีข่าวว่าใบเตยอาสยามแยกทางกับน้องแมนซึ่งขณะนี้น้องแมนสามีของเธอ ต่อสู้คดีเรื่องของฟ o r เรกในเรือนจำนะคะแม่ป๋องเนี่ยร้อนรนหัวใจเพราะว่าลูกชายตัวเองต่อสู้คดีในเรือนจำยังไม่มีใครฟาดฟันทงเนาะสารยังไม่พิพากษานะคะว่าผิดหรือถูกแต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็กลัวหลบหนีก็เลยให้คุมตัวอยู่ในเรือนจำเป็นการต่อสู้คดีอยู่ในเรือนจำต่างจากน้องใบเตยซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลให้ออกมาต่อสู้คดีนอกเรือนจำโดยใส่กำไลข้อเท้าอันนี้พี่บอยบอกก่อน พี่บอยไม่ได้เข้าข้างนะ้านี่คือกระบวนการยุติธรรมการต่อสู้ต่อสู้ในศาลเนี่ยจะต่อสู้แบบอิสระหรือต่อสู้ในเรือนจำก็ได้แต่การอยู่ในเรือนจำไม่ได้หมายความว่ามีความผิดมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ต้องต่อสู้กันไปนะคะนั่นก็คือความอกตรมของแม่ป๋องพิมพ์แขกลายเป็นข่าวเธอใหญ่โตมากว่าใบเตยเนี่ยโอ้โหเลิกลากับ ลูกสาวลูกชายของเขาแล้วก็ตัดขาดแล้วเนาะแม่ป่องก็ร้อนใจมันเป็นข่าวลือที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอายุเยอะแล้วนะแม่ป๋องพิมพแขนเนี่ยก็เป็นนักแสดงอาวุโสของวงการบันเทิงทุกข์กับการที่ลูกชายอยู่ในเรือนจําไม่พอมาทุกข์อีกแม่ป๋องเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของพี่บอยชัดเจนว่าน้องใบเตยยังเดินทางไปเยี่ยมลูกชายในเรือนจําตามกระบวนการตามเวลาที่กฎหมายกําหนดอย่างเหมือนเดิม แล้วก็ยังไปมาหาสู่คุยแอปพลิเคชันไลน์กันหรือว่าโทรศัพท์คุยกันกับหลานเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติแต่พี่บอยจะถามตรงนี้แล้วก็จะเล่าตรงนี้ก็คือมันก็มีกระบวนการที่จะกุข่าวขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี้เสียหายแม่ป่องก็บอกว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน ก็ขอสู้ตามกระบวนการและหลักฐานที่มีอยู่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ศาลท่านพิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเล็กฟอกเงินอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งศาลก็พิจารณาไปตามความเหมาะสมกับข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่แต่ข่าวที่มันทําให้ผู้หญิงอย่างแม่ป๋องพิมพ์แข็ทุกใจก็คือการกล่าวหาอย่างไม่มีมูลมันก็เลยทําให้เป็นข่าวเนาะ คนหลายๆสำนนกขอบคุณนะคะอ้างข่าวจากพี่บอยที่โทรหาแม่ป๋องและพี่บอยก็เข้าใจหัวอกของแม่ป๋องดีว่าการกินไม่ได้นอนไม่หลับกับข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะทุกข์พอสมควรพี่บอยอยู่วงการบันเทิงมาเนี่ย25ปีมันชัดเจนแหละว่าบางครั้งการเป็นข่าวลือม,มันก็เป็นประโยชน์ที่ดีกับกับใบเตยนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเพราะว่าอาจจะมีการจ้างอีเวน้นน้องไงหรือน้องก็อาจจะกลับมาอยู่ในกระแสมากขึ้นทําให้คนหันมามอง แต่คนที่ทุกทันทีกับข่าวลือนี้คือแม่ป๋องทีมงานของพี่บอยเนี่ยโทรไปเช็กผู้จัดการโทรไปเช็คน้องรุกซึ่งเป็นน้องชายของน้องใบเตยเนี่ยก็บอกไม่มีข่าวนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่แทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าข่าวลือในโซเชียลยมันสร้างความเดือดร้อนสร้างทุกข์ให้กับแม่ป๋องได้เพราะฉะนั้นพี่บอยฝากเลยนะคะคนติดตามข่าวบันเทิง ดูพี่บอยถ้าข่าวชวนแล้วพี่บอยคุยอันเนี้ยเช็คก,กับไม่ป๋องคําถามต่อมาก็คือหลายคนบอกว่าเขาเลิกกันเพราะว่าเพื่อจะจบคดีพี่บอยบอกได้เลยนะคะจะอยาหรือไม่อยากกันคดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่มีทางจบได้เพราะฉะนั้นการจะเป็นเมียแมนหรือการไม่เป็นเมียแมนคดีความไม่ได้สิ้นสุดค่ะกระบวนการความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือการต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ จะอยาหรือไม่อยากไม่ได้เป็นผลเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ฝากให้ทุกคนได้ทบทวนและพิจารณาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่แม่ป๋องดับโทรศัพท์จากบรรดาคนที่โทรศัพท์มาถามว่าเออลูกสะใภ้เลิกกับลูกชายเธอแล้วเหรอหรือว่าข่าวลือมันทําให้คนนู้นคนนี้เนี่ยโทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจหรือไปสอบถามแม่ป๋องเนี่ยมันก็เรียกว่าใครยี่หัวใจเนาะมันก็เจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้น ข่าวลือก็คือข่าวลือตราบใดที่ข่าวลือยังเป็นข่าวลือก็คือข่าวลือค่ะส่วนพี่บอยเล่าเรื่องจริงตรงนี้เพราะเช็คจากแม่ปองพิมพแขเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นข่าวลือดูตรงนี้ดูที่บอยค่ะแม่บอยเช็คแล้วก่อนเล่าอยากให้ทุกคนให้กําลังใจสักนิดหนึ่งกับทีมงานของพี่บอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะว่ารายการนี้เกิดขึ้นได้เพราะโอโรโนผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจ ให้คนไทยสุขภาพดีอีกหนึ่งข่าวที่จะเล่ากันวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของซิลิต้าเจนเซนหรือว่าซิลิต้านรงเดชกับคุณกรณรงเดชออกงานแล้วนะหลังจากปล่อยภาพในโซเชียลว่ากําลังจะมีทายาททนที่2เป็นน้องของเด็กชายกวินสุดหล่อก็วันนี้ออกนะอีเวนต์เนาะทั้งคู่ก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันคนก็แสดงความยินดีเพราะว่าเป็นคู่รักที่ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าพอเวลาแต่งงานแล้วก็ อยู่กันเนี่ยเคมีมันได้มันได้ในความแบบ หน้าฝรั่งไฮโซของซิริต้าไปอยู่กับผู้ชายหน้าหล่อแล้วก็รวยรวยระดับหมื่นล้านแล้วก็มีอะไรแบบว่าไฮโซไฮโซตลอดเวลาจะกินจะเที่ยวจะอยู่จะแบรนด์เนมจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตอะไรก็แล้วแต่คนก็ดูถึงความแบบความสวยที่เหมาะสมและที่คู่ควรกับความไฮโซที่ซิริต้าเป็นเพราะฉะนั้นข่าวเธอตั้งท้องคนที่ 2, <c oughs> 2> ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะวันนี้ออกอีเวนต์ซิริต้าเจนเซนกับคุณกรณ์เนี่ยบอกแบบนี้ตื่นเต้นมากวินาทีที่รู้ว่าจะมีน้องให้น้องก ดีใจจนน้าตาไหลกอดกันร้องไห้นี่คือการมีทายาทแบบธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดตอนแรกทั้งคู่บอกว่าก็มีปรึกษาแพทย์นั่นแหละแต่ปรากฏว่ามาด้วยตัวเองก็ดีใจตอนนี้สินแสบ้านนี้เขาเป็นจีนเนาะ ฝั่งคุณกรเป็นจีนฝั่งซิดิต้าเป็นลูกครึ่งฝรั่งแต่ว่าก็มีความเชื่อเป็นจีนสิ้นแสบอกว่าไม่ให้เปิดเผยว่าตั้งท้องกี่เดือนและเธอก็บอกว่ายังไม่ทราบเพศก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะได้ชายหรือหญิงเพราะว่าไม่ได้คัดเชื้อแบบวิทยาศาสตร์แต่แน่ๆก็คือนักข่าวถามว่าแฝดไหมจ๊ะลิตา้าโบให้ไปถามคุณกรเป็นคนตอคุณกรบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียว ก็ไม่เป็นแฝดน,นะคะซิลิต้าบอกว่าแพ้ทองเล็กน้อยมีอาการมึนเวียนหัวอ่อนเพลียแต่คนที่มีอาการมากและรุนแรงก็คือพ่อก็คือคุณกรณอาการก็คือหิวอยากกินมากหิวตลอดเวลาถามว่าน้องกวินตื่นเต้นที่จะมีน้องไหมล,ลิต้าบอกว่าจริงๆแล้วสามขวบครึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เขาก็มีความมุมอ่อนโยนเป็นพิเศษมาจุ๊บพุงแม่แล้วเริ่มถามว่าน้องจะออกมาเมื่อไหร่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความน่ารักอยากให้เธอ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 เหล่านี้ที่ดูฉันอยู่ ไปดูความน่ารักมุ้งมิ้งของสาพีของสามีภรรยากรนรงเดชและซิริต้าค่ะคนที่สองแล้วค่ะอันนี้สิงแสยังไม่ให้บอกสมมากเพราะรอมานานมากครัางนี้เราปรึกษาคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการคุณหมอเข้ามาเองทำธรรมชาติเลยใช่ค่ะคือตั้งใจว่าจะใช้วิธีการคุณหมอแต่ว่า บางเอิญบังเอิญเขาเลือกของเขาเองเขาจะมาเขาจะมาก่อนตื่นเต้นมากๆคือลุ้นมากแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจะมาได้หรือเปล่ารู้สึกโชคดีมากที่ที่เขามาดีใจน้ำตาไหลเลยดีกว่า <c oughs> เอาความจริงคือร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็แบบ คือกอดกันร้องไห้เลยว่าโอ้ยดีใจมากๆช่วงนี้ก็บินจะแบบเจนท l โแล้วก็จะมาคิสตลอดเวลาคิสพุ่งมามีน้องนตัวเท่าไหร่นะน้องจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเขาจะเริ่มถามแล้วดตาก็เริ่ม เอเจ a เ e เขาเรื่องนี้ด้วยค่ะก็<ม>จะสอนเขาเรื่องแบบนี้ด้วยว่าน้องอยู่ในท้องนะั้นแล้วก็มีเปิดรูปกวินตอนเด็กๆ<ม>ตอนที่อยู่ในท้องให้ดูอะไรอย่เงี้ยค่ะออจำนวนเหรอคะได้กต้องพอแล้วเร <laughs> ืเห็น <laughs> ใจคนท้อง <laughs> ออแล้วตแ <laughs> สิริตาบอกว่าสามีดูแลเธอดีมากก็ดูแบบดูหลงอนะเนาะคุณกรณก็ดูหลงสิริตานะคะหลงแบบไหนตอนนี้ประคับประคองบำรุงคันเต็มที่ ส่วนจะมีคนที่สามสี่อีกไหมลิต้าบอกพอแล้วเหนื่อยฉันบอกได้เลยเจอลิต้าครั้งก่อนหน้านั้นเชียร์ให้มีลูกคนที่สองนางย,ยืงออะอึอะานางกลัวหุ่นเสียสุดท้ายนางบอกว่าก็ฟังเขาเรียกทนฟังเสียงรุมเราเรียกร้องไม่ได้กับการที่แบบว่าน้องกวินออกมาแล้วแบบรอเพอร์เฟกต์ perfect. เพราะฉะนั้นสิลิต้าเขาบอกว่าอ่า,อามีอีกคนก็ได้และสุดท้ายก็มีน้องในท้องแบบธรรมชาตินะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามตรงนี้และขอบคุณผลิตภัณฑ์ โอโรโน่ด้วยค่ะวันนี้พี่บอยแนะนำเลยนะคะนัตโตถั่วเน่าญี่ปุ่นตัวนี้สกัดมาให้เราทานง่ายๆประโยชน์มากมายนะคะคัดเฉพาะสารสกัดที่เอามาจากถั่วเน่าญี่ปุ่นหรือนัตโตะนัตโตได้มีไคเนสไคเนสคืออะไรเธอฟังนะไคเนสมันเป็นงานวิจัยที่พบว่าช่วยบรรเทาอาการลองโควิดบรรเทาอาการจากการติดเชื้อที่ส่งผลจากพิษของโควิด1ิและก็จะมีการต้านโปรตีน เป็นโปรตีนพิษที่เกิดจากการติดโควิดและวัคซีนโควิดเพราะฉะนั้นนัดโตเคในแคปซูลที่เห็นอยู่ในกล่องอย่างนี้นะคะนัดโตเคมันเป็นแคปซูลนะในแคปซูลเนี่ยมันเป็นสารที่เขาสกัดมาจากถั่วเน่าญี่ปุ่นซึ่งเรารู้กันดีว่าช่วยให้คนญี่ปุ่นแข็งแรงคนญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกสอนมาตั้งแต่บรรพบรุษว่า เกิดมาเขาให้กินถั่วเน่าญี่ปุ่นค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 รัดข้าวร้อนๆทานเข้าไปในนั้นจะมีสารอาหารมากมายช่วยบำรุงเลือดช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนอย่างดีและวันนี้ที่จะบอกก็คือมันช่วยลดอาการลองโควิดพี่บอยไม่ได้พูดแต่พี่บอยอยากให้ทุกคนเข้าไปอ่านอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่บอยพูดทั้งหมดนี่คือ QR code ใน l i น์แอปพลิเคชัน l i n e เ a ของโอโรโนทุกท่านคะ ก่อนเชื่อพี่บอยขอข้อมูลงานวิจัยต่างๆจะเข้าได้นี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คู่ควรกับการที่พี่บอยจะมาบอกให้ทุกคนได้ซื้อให้คนที่เป็นโควิดและซื้อให้ตัวเองทานทานแล้วมันดีจริงๆค่ะดีแบบไหนดิพี่บอยจะมาเล่าเพราะพี่บอยก็เริ่มทานแล้วหลังจากอ่านงานวิจัยทั้งหมดว่ามันดีกับสุขภาพขอบคุณโอโรโน่และนัตโตเคค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะนี่คือจริงใจเล่าข่าวบันเทิงที่เอาเรื่องจริงมาเล่าจากหัวใจของพี่บอยค่ะอย่าลืมกด follow อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะคะถ้าคุณอยากจะให้กำลังใจพี่บอยและทีมงานวันนี้ลากันแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ